การผ่าตัดแก้ไขน้ำตาเอมิลี่ผ่านมา1ชั่วโมงแล้วฉันไปที่ห้างหรือว่าร้านมีคนหยาบคายเข้ามาหาแล้วก็ถามว่าอีแต่เธอเป็นอะไรเนี่ยฉันได้ยินแล้วก็เสียใจฉันเลยอยากให้เธอดูดีเพื่อตัวเธอไม่ใช่ตอนนี้นะคะแต่ว่าเพื่อความมั่นใจในตัวเธอเมื่อเธอโตขึ้นเราจะลองดึงขึ้นดูคุณจะเห็นว่าความสูงกำลังพอดีเลยหมอทำการยกหนังตาเสร็จสิ้นตอนนี้โอเคเข้ารูปโอเคแล้วก็ตัดอีกทีนึงขอสั้นๆนะที่เราจะทำตอนนี้ก็คือเอาผ้าออกแล้วก็เช็ดตัวสาวน้อยคนนี้โอเคนะครับโอเคครับหมอครับฉันแค่อยากเห็นเธอนะคะคืนนี้ไปก็ได้เจอแล้วล่ะค่ะเชิญค่ะเธอตื่นแล้วไม่เป็นไรนะลูกนะเอาโอ้แค่วันเดียวเองลูกไม่เป็นไรโอ้เอมิลี่จะกลับมาให้หมอตรวจว่าหนังตาหายปกติดีสองสัปดาห์หลังการปลูกถ่ายของเหลวของเดวิดและความดันเลือดคงที่แล้วสัปดาห์ก่อนความดันเลือดผมสูงนิดหน่อยแต่ก็ไม่สูงมากนักคือผมรู้สึกสบายดีฮะได้เดินเยอะทั้งหมดนี่คือยาของผมฮะอยู่ในลิ้นชักนี่ฮะตอนนี้เดวิดต้องกินยาป้องกันการปฏิเสธเนื้อเยื่อและรับผลข้างเคียงของยาผมกินยาวันละ48เม็ดได้มั้งฮะทุกช่วงของเวลาเช่นที่3 8โมงมื้อเช้าก็10โมงเที่ยงก็6โมงเย็นก็2ทุ่มทั้งหมดก็เป็นตารางเวลาเดวิดต้องกินยาป้องกันการปฏิเสธเนื้อเยื่อไปตลอดชีวิต1เดือนหลังผ่าตัดเอมี่กลับมาโรงพยาบาลเพื่อทำ CT สแกนให้แน่ใจว่าเนื้องอกในสมองถูกเอาออกไปหมดแล้วหัวใจมีปัญหาไหมคะไม่ค่ะเอาล่ะขึ้นมาบนนี้แล้วก็นอนลงไปเลยนะคะโอเคค่ะหลับตาแล้วก็อยู่นิ่งๆเราจะถ่ายรูปเอมี่3ชุดนะคะเราจะดูว่าทุกอย่างเป็นปกติดีไม่มีเนื้องอกหรือว่าอะไรตกค้างรังสีแพทย์จะเทียบกับผลสแกนครั้งก่อนนะคะจะเทียบดูว่าเป็นยังไงบ้างมีความแตกต่างกันตรงไหนนะคะเอมี่จะกลับมาพรุ่งนี้เพื่อดูผลสแกนและรายงานพยาธิวิทยาของเนื้องอกสามเดือนหลังแก้ไขดังตาเธอจะมาพบหมอที่ผ่าตัดเธอเอมิลี่เป็นยังไงบ้างสบายดีค่ะเป็นไงบ้างหนูน้อยดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดีนะค่ะผมคิดว่าที่เราน่าจะทำคือไม่ต้องใช้ยาอะไรรักษาเธอแค่ความรักที่เธอต้องการและทำกับเธอเหมือนกับเด็กปกติดูรอยยิ้มเธอสิ ผมอยากให้รอดูอีกสัก 2-3 เดือนถ้ามีปัญหาอะไรก็มาหาเราได้เสมอเลยนะครับเธอพร้อมกลับบ้านแล้วนะคะเธอบอกว่ากลับกันเถอะแม่โอ้ดูขอบคุณนะคะหมอด้วยความยินดีครับป่ะลึกเธอร่าเริงขึ้นมากตั้งแต่ผ่าตัดนะคะฉันสังเกตว่ามันกว้างกว่าเดิมดูเหมือนจะมองข้างๆได้ดีขึ้นเมื่อก่อนถ้าเกิดว่ามีอะไรขยับไปอีกข้างเธอก็จะไม่มองเลยล่ะค่ะตอนนี้มองทันทีเลยทำให้การมองเห็นดีขึ้นมากลูกมีความสุขไหมจ๊ะฮะเป็นไงยิ้มให้ทุกคนเลยเหรอฮะไงลูกว้าวการผ่าตัดหนังตาเอมิลี่มีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมฉันมีความสุขจริงๆค่ะมีความสุขมากๆเลยรายงานสุดท้ายของเนื้องอกของเอมี่พร้อมแล้วสวัสดีเอมี่เป็นไงบ้างค่ะดีใจที่ได้เจอเธอนะหมอมีข่าวดี2ข่าวข่าวแรกที่สำคัญที่สุดก็คือรายงานของพยาธิวิทยา
มอดีใจที่จะบอกว่าเนื้องอกของเอมี่นั้นเป็นชนิดที่ไม่ร้ายแรงไม่ใช่มะเร็งชื่อยาวหน่อยนะเรียกว่าเนื้องอก Dysembryoplastic Neuroepithelial ข่าวดีที่สองก็คือว่าผลสแกนวันนี้ดูดีเนื้องอกออกหมดแล้วเราไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นอีกต่อไปแล้วไม่ปวดหัวหนักแล้วใช่ไหมไม่ปวดหัวแล้วไม่ค่ะไม่มีอะไรมา2 สัปดาห์แล้วล่ะค่ะฉันสบายดีอยู่4วันตั้งแต่กลับบ้านนะคะไม่รู้สึกอะไรแล้วโอเคโชคดีนะจ๊ะดีใจที่ได้พบเธอนะเอมี่ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเอมี่นะคะไม่เป็นไรครับกลับบ้านกันเถอะฉันดีใจมากที่ได้ยินข่าวที่หมอบอกเรื่องเนื้องอกทันทีที่กลับบ้านเราก็จะลองหาข้อมูลชื่อยาวๆนั่นดูจะได้เรียนรู้เอาไว้เนี่ยค่ะแต่ก็ดีใจที่ได้ยินว่าไม่มีอีกแล้วหวังว่าจะไม่กลับมาอีกพ่อเธอจะต้องดีใจที่ได้ยินข่าวนี้เหมือนกันนะคะเอมี่ขับรถทางไกลกลับบ้านที่ออนทาริโอตอนเหนือฉันดีใจมากที่ได้กลับบ้านแล้วหวังว่าคราวหน้าที่มาโตรอนโตจะไม่ใช่การมาโรงพยาบาลเอมี่ต้องตรวจร่างกายไปช่วงๆแต่ดูเหมือนเนื้องอกในสมองจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้วสี่สัปดาห์หลังอุบัติเหตุลินซี่กลับมาเล่นบาโหนได้การเข้าห้องฉุกเฉินไม่ได้ทำให้ลินซี่ซุกซนน้อยลงเลยระวังด้วยอย่าผลักกันนะลูกนะสองสัปดาห์หลังเดวิดปลูกถ่ายไตเขาก็พร้อมกลับบ้านเราตั้งเป้าไว้ที่2สัปดาห์นี่ก็ครบแล้วเราทำกันได้ดีวัดความดันเขาวันละ3ครั้งแล้วก็จดเอาไว้เหมือนเคยแน่นอนว่าถ้ารู้สึกไม่ดีก็จะตรวจบ่อยขึ้นนะคะพ่อก็จะพากลับบ้านเหรอแม่กำลังจัดบ้านเหรอเธอจะต้องตื่นเต้นแน่ที่ได้กลับบ้านใช่ไหมจ๊ะอ๋อก็นิดหน่อยฮะยังต้องคอยดูว่าเดวิดมีอาการปฏิเสธอวัยวะและผลข้างเคียงรุนแรงจากยาของเขาหรือไม่ไปแล้วครับขอบคุณนะครับไม่เป็นไรครับแม้ว่าเดวิดจะพร้อมกลับบ้านการปลูกถ่ายคือการต่อสู้ตลอดชีวิต